วัสดีครับวันนี้จะพามาดูการทดสอบการทำงานของวงจรควบคุมสเต็ปการกระพริบของ LED นะครับของ353 signal นะครับซึ่ง ออกแบบมาทั้งหมด10ช่องการใช้งานนะครับหรือ10 channel มีทั้งหมด20สเต็ปให้เลือกใช้นะครับเอาท์พุตเป็น12โวลต์นะครับออกไปสามารถนำหลอดไฟ LED มาต่อได้เลยนะครับที่ใช้กับไฟ12โวลต์นะครับตัวนี้เป็นรางนะครับรางที่อาสาท่านนึงนำมาให้ผมทดสอบในการใช้เจ้าวงจรตัวนี้ครับที่ดีไซน์มาควบคุมไฟรางทั้งรางนี้เลยขนาดมาตรฐาน120เซนนะครับซึ่งก็จะมีที่วงจรก็จะมีสเตตัส LED ด้วยว่ามันกระพริบอยู่ที่จังหวะไหนนะครับแต่ความพิเศษนะครับ353 signal ได้ออกแบบให้วงจรตัวนี้คอนโทรลโดยรีโมทคอนโทรลตัวนี้ครับนั่นหมายความว่าไม่ต้องยุ่งยากในการมีกล่องคอนโทรลติดภายในรถสำหรับท่านที่ไม่ชอบต้องใช้สายเส้นใหญ่ลงไปเจาะห้องโดยสารหรือต้องเข้าผ่านกระจกแคปทำให้ปิดไม่สนิทอะไรเงี้ยนะครับก็ตัวนี้ก็ใช้งานง่ายเลยคือมีแค่สายไฟ2เส้นบวกลบนะครับเข้าไปทำเป็นหัวที่จุดบุหรี่ก็ได้ครับเสียบที่จุดบุหรี่ในห้องโดยสารได้เลยนะครับง่ายๆเลยส่วนสเต็ปการคอนโทรลก็คอนโทรลจากรีโมทตัวนี้เลยเป็นรีโมทไร้สายนะครับซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ที่สเต็ปซ้ายขวากลางอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบการทำงานรีโมทตัวนี้ให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดปุ่ม B ปุ่ม B นี้ผมทำฟังก์ชันไว้เพื่อที่สำหรับลูกเล่นเสริมนะครับเป็นเหมือนยิงสโตบรัวนะครับถ้ากด B คานะครับจะสังเกตได้ว่าตอนนี้ยิงสโตบรัวแล้วพอปล่อยก็จะเป็นสเต็ปเดิมที่เราเลือกไว้นะครับที่เราเลือกไว้พอกดก็จะเป็นการกระพริบแบบสโตบรัวนะครับการทำงานส่วน C กับ D อันนี้จะเป็นเหมือนคล้ายๆลักษณะแทนลูกศรเลื่อนซ้ายขวาในการเลื่อนสเต็ปไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับผมจะกดที่สเต็ป D ตอนนี้เปลี่ยนเป็นวิ่งออกข้างแล้วครับวิ่งออกข้างผมก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับเลื่อนไปเรื่อยอันนี้วิ่งไปวิ่งกลับนะครับวิ่งไปวิ่งกลับเปลี่ยนสเต็ปอันนี้วิ่งทางเดียวนะครับเนี่ยครับการทำงานมันก็จะเป็นการวิ่งเปลี่ยนสเต็ปไปมาอันนี้สโตบรัวนะครับลองกลับไป C ก็คือกลับไปก่อนหน้านี้เพื่อไม่ให้เผื่อเราเลยที่สเต็ปที่ต้องการเราก็จะมีการลูกศรไปกลับได้ด้วยนี่ค้างใช่ไหมครับกลับมาค้างแล้วก็เลื่อนไปที่สเต็ปรัวเลื่อนเดินหน้าต่อไปก็จะเป็นสเต็ปสับสลับฟันปลานะครับเป็นทราฟฟิกขวานะครับทราฟฟิกซ้ายนะครับกลางข้างนะครับอย่างที่เราปรับไว้ก็จะมีทั้งหมดอย่างเงี้ยครับ20สเต็ปด้วยกันนะครับรวมถึงมีลูกเล่นฟังก์ชันของทราฟฟิกต่างๆหรือไฟวอร์นิ่งต่างๆนะครับผมก็จะใส่มาด้วยนี่สเต็ปวิ่งเนี่ยอย่างอันนี้เป็นวอร์นิ่งต่างๆเผื่อเราต้องการเปิดแค่ข้างกับกลางนะครับเผื่อใครนำไปต่อไฟอันเลไลท์หรือว่าเทคดาวน์นะครับก็กดไปอีกอันนี้ออกข้างเนี่ยครับอันนี้ก็เหมือนเป็นวอร์นิ่งอีกรูปแบบนึงสโตบเฉพาะขาวกลางซ้ายขวาและซ้ายขวาขอบข้างกระพริบนะครับเหมือนเป็นเตือนเฉยแล้วแต่ลูกเล่นที่จะชอบเลยครับส่วนตัว A นี่ครับตัว A เราจะเลือกให้เป็นปุ่มทำงานแบบออโต้นะครับตัว A นี่พอกดตัว A เนี่ยไฟมันจะสามารถรันไปในรูปแบบออโต้ได้เลยวน20สเต็ปนะครับที่ต้องการเนี่ยครับตอนนี้ผมกดตัว A ไปแล้วคือออโต้ตอนนี้ไฟก็เริ่มรันกลับมาที่สเต็ปออโต้แล้วครับวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆครับทีนี้ผมลองให้ดูระยะนิดนึงครับอันนี้เราถ่ายคลิปเป็นตอนกลางวันนะครับมันอาจจะแสงอาจจะไม่จัดจ้านเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับหลอดนะครับตอนนี้เรากดสเต็ปออโต้อยู่นะครับระยะนี้ก็ได้ไกลพอประมาณนึงนะครับที่จะอยู่ห่างตัวรถได้ก็คือประมาณสัก50เมตรพอได้ในที่โล่งครับพอผมกดตัว B เนี่ยตามที่บอกไว้คือลูกเล่นเนี่ยมันจะเป็นสโตบแล้วก็พริบรัวทั้งหมดคาไว้นะครับเนี่ยตอนนี้ผมกดตัว B แล้วมันจะเป็นสโตบพอปล่อยปุ๊บมันก็จะเป็นสเต็ปที่รันต่อไปนะครับพอกดตัว Bสโตบค้างนะครับซึ่ง
หน้าเลนกล้องมันอาจจะจับภาพไม่ค่อยทันนะครับในการเห็นกระพริบรัวมันอาจจะเห็นกระพริบได้ไม่รัวมากนะครับเหมือนตาเปล่าที่มองเนี่ยพอกด B คาก็จะเป็นรัวครับนี่ก็คือลูกเล่นคร่าวๆนะครับโดยที่ออกแบบมาเพื่อสำหรับผู้ที่ต้องการการนำไป modify วงจรไฟฉุกเฉินบนหลังคาหรือไฟต่างๆการกระพริบต่างๆป้ายไฟต่างๆนะครับได้หมดมี10เอาท์พุต12โวลต์ให้ใช้งานด้วยกันแล้วก็ควบคุมด้วยรีโมทไร้สายตัวนี้ครับเราอยากไปยืนข้างนอกภายนอกตัวรถกดเล่นกดเปลี่ยนสเต็ปอะไรก็แล้วแต่นะครับห้อยไปกับพวงกุญแจได้เลยนะครับแล้วก็ภายในรถก็ไม่ต้องมีแสงไฟกระพริบให้กวนสายตานะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่ให้เลือกใช้งานกันนะครับสำหรับบอร์ดคอนโทรล LED นะครับ353 signal นะครับโอเคขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ